ท่านคอยเตือนจิตเตือนใจให้เราให้ดำเนินชีวิตดำรงชีวิตให้อยู่ในทางที่ถูกต้องนะครับผม ถ้าพูดไปแล้วมีหลายเรื่องนะครับที่จะพูดต่อสำหรับเรื่องนี้นะครับผมวันนี้ผมก็ขอคุณในเรื่องนี้เท่านี้ก่อนนะครับผมในเรื่องที่เราเอาชนะกว่าจะเอาชนะเอาชีวิตของเรารอดพ้นจาก3วันมาได้นี้หนักนะครับหนักมากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนคนตายแล้วฟื้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือเราจะเลือกทำถ้าสิ่งไหนมันถูกเราก็จะทำตามสิ่งไหนมันผิดมันอะไรเราก็จะพยายามจะไม่ทำเพราะว่าชีวิตความเจ็บป่วยทุกอย่างสอนให้เราเข้าใจชีวิตเข้าใจการใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วก็ชีวิตของเรานี้มันมีไม่มีอะไรที่แน่นอนมีถูกมีสุขก็มีทุกข์นะครับผมมีได้มาก็เสียไปมียศถาบรรดาศักดิ์ก็เสื่อมได้